สวัสดีครับพบกับผมบริงบริงไดนะครับผมวันนี้ผมได้เอารถ c h e วี่โบลของผมนะครับมาจอดตากแดดหน้าร้านสตาร์บัคนะครับเวลาที่จอดตากแดดเนี่ยเป็นเวลาประมาณ3ามโมงกว่าๆนะครับเป็นเวลาของเท็กซัสส่สวนอุณหภูมิที่ตอนนี้ภายนอกรถนะครับอยู่ที่ประมาณ38องศาเซลเซียสครับผมโดยผมได้ตั้งอุณหภูมิแอร์รถอยู่ที่ประมาณ22ององศาเซลเซียสครับคือตั้งให้เย็นไปเลยนะครับ แล้วก็ผมได,ไ,ดได้ใช้ทามเมอร์จับเวลาอยู่ตรงหน้าจอของรถนะครับคุณจะเห็นว่าตอนนี้เวลาประมาณ22นาทีผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็มีการใช้ไฟไปประมาณ3.1กิโลวัตต์อวแล้วตอนที่ผมเริ่มสตาร์ทจับเวลาเนี่ยรถของผมเนี่ยใช้ไฟไป2.7กิโลวัตต์อวก่อนหน้านั้นแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาหักลบกันตอนที่ครบ1ชั่วโมงนะครับเอาละครับเรามาดูกันว่าการใช้ไฟ ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าเราไปดูตรงหน้าปดัดดีๆเนี่ยมันจะเขียนว่า1กิโลวัตต์ต่อ1ชั่วโมงนะครับเท่ากับว่าเราจอดรถครบ1ชั่วโมงเนี่ยจะกินไฟไปแค่1กิโลวัตต์อาวเท่านั้นเองนะฮะแล้วตอนนี้เวลาของรถอ่ะผ่านไปประมาณ38นาทีแล้วนะครับรถกินไฟไปทั้งหมด3.3กิโลวัตต์อาวนะครับก็ลบ2.7กิโลวัตต์อาวดูนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอครบ1ชั่วโมงเนี่ยรถจะกินไฟไปเท่าไหร่นะครับ อย่างที่บอกก็คือว่าตอนนี้แดดข้างนอกร้อนมากๆเลย38องศาเซลเซียสนี่คือถ้าเกิดเราตอกไข่เราวางไว้บนกระโปรงหน้ารถเนี่ยดีไม่ดีไข่ไข่อาจจะกลายเป็นไข่ดาวได้นะครับตอนนี้ผ่านไปประมาณ50นาทีแล้วนะครับผมเรามาลุ้นกันว่าพอครบ1ชั่วโมงเนี่ยมันจะกินไฟเท่าไหร่นะครับรถคันนี้นะฮะดูดิว่าตรงไหมอ่าเริ่มเห็นแล้วนะครับว่ามันขึ้นเป็น3กิโลวัตต์อ่าคือที่มันขึ้นเป็น3กิโลวัตต์เนี่ยก็เพราะว่าตัวแบตเตอรี่คูลิ่งมันทํางานนะครับตัวนี้จะกินไฟเยอะหน่อยนะฮ ตอนนี้เราใช้รถครบประมาณ59นาทีนะครับเอา้าหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมเรากินไฟไปทั้งหมดประมาณ4กิโลวัตต์อวนะครับผมถ้าเอา4กิโลวัตต์อวลบค่าเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ2.7กิโลวัตต์อวนั้นเะท่ากับว่ารถคันนี้จอดตากแดดเป็นเวลา1ชั่วโมงที่อุณหภูมิภายนอกรถ38องศาเซลเซียสและเปิดแอร์22องศาเซลเซียสในรถนั้นจะกินไฟไปทั้งหมด1.3กิโลวัตต์อวนะครับผม